สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมใจยอดมาลายัยคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้าบ้านคงตรงไปตรงมาฉบับวันอาทิตย์ที่15เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติกับการแจ้งเตือนภัยและวิธีทำตัวให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ เนื้อหาใจความในคุณเฉลิมชัยเริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้ครับเมืองไทยเราเนี่ยนะครับต้องเรียกว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นๆบนโลกใบนี้เยอะเลยนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวันพระพุุษไทยเลือกทำเลที่ตั้งบ้านเมืองได้เป็นอย่างดียังไงเลยครับเลยทาให้ประชาชนพลเมืองเนี่ยไม่ต้องไป,ปเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงเหมือนกับในประเทศอื่นๆ เราไม่ต้องประสบภัยจากพายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเหมือนกับเวียดนามหรือฟิลิปปินเราไม่ต้องเจอแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเหมือนกับที่ญี่ปุ่นซึ่งเจอมาโดยตลอดแต่ก็ยังอดไม่ได้หรอกครับที่บางครั้งเนี่ยประเทศไทย ยังต้องตกอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ้างนะครับแต่ก็ต้องย้ําว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยเนี่ยมีความรุนแรงน้อยกว่าประเทศอื่นๆอย่างมีในยะสาคัญนะครับแต่มันมีภัยอยู่ประเภทหนึ่งคือภัยที่เกิดจากนักการเมืองไทยและก็คนไทยบางจําพวกซึ่งดูๆไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงแล้วก็สาหัสสาการยิ่งกว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติหลายเท่าตัวนะครับ ก็อย่างที่เราได้ไปจักแล้วนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีภัยอันตรายอันเกิดจากคนด้วยกันเองบ่อยครั้งแล้วก็เกิดขึ้นเกือบทุกปีภัยที่เกิดจากการปลูกปั่นภัยที่เกิดจากการปลุกระดมให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาเขียนค่าล้างผลาญกันเองซึ่งภัยชนิดนี้เกิดมาจากลมปากของนักการเมืองเป็นสําคัญนะครับสําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มนุษยชาติรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยก็คือภัยจากพายุชนิดต่าง ภัยจากไฟป่าภัยจากแผ่ดินไหวจากสึนามิภัยที่เกิดจากน้ําท่วมน้ําแล้งแล้วก็ภัยแผ่นดินถล่มอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเรียกว่าโชคดีมากนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาแผดินไหวเหมือนกับที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญอยู่เพราะจากการวิจัยของบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับเขาระบุว่าความเสียหายอันเกิดจากแผ่ดินไหวและแผดินถล่มเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงและก็สาหัสมากอย่างที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ พราะว่าภัยธรรมชาติทั้งสองชนิดนั้นสามารถที่จะขุดรากถอนโคนกิจการของบริษัทต่างๆได้ราวกับถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นได้ภายในช่วงเวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นนะครับและก็มีข้อมูลด้วยนะครับว่าประมาณร้อยของบริษัทต่างๆที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่มอย่างรุนแรงเนี่ยต้องปิดกิจการไปอย่างถาวรเลยนะครับแน่นอน,อนละครับว่าภัยธรรมชาติ นับได้ว่าเป็นอุบัติภัยร้ายแรงที่ยากจะพยากรณ์และคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันและเวลาไหนอย่างแน่นอนและก็ตายตัวแต่ก็ต้องบอกเหมือนกันนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยเมื่อมนุษย์มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ดีขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นเราก็สามารถใช้เพื่อช่วยทำนายแล้วก็พยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างร้ายแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดีกว่าในสมัยก่อนหลายเท่าตัว แต่ก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันนะครับว่ามนุษย์เนี่ยยังไม่สามารถคาดการ์หรือทํานายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวได้ในวันและเวลาอะไรทําได้ก็เพียงแค่การเฝ้าสังเกตการเคลื่อนตัวของแผ่นดินแล้วก็รอยเลื่อนต่างๆโดยผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละครับแต่สําหรับภัยพิบัติล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามต้องยอมรับว่ารุนแรงแล้วก็โหดร้ายมากเนื่องจากว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วประมาณ60บศพด้วยกัน ส่วนสัตว์เลี้ยงปัสัตว์เนี่ยล้มหายตายจากไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับยังไม่มีการระบุตัวเลขที่ชัดเจนแต่ครั้นเมื่อหันกลับมามองเหตุที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายในบ้านเราโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายนี่นะครับก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงตรงแะครับว่ารุนแรงและก็โหดร้ายมากเหลือเกินเพราะว่าทําให้บ้านเรือนทําให้ทรัพย์สินของประชาชนชาวแม่สายเ,ยเสียหายไปมากายมหาศาลนะครับ เบื้องต้นเนี่ยมีการประเมินค่าเสียหายเอาไว้ประมาณ3 0 0แสนล้านบาทนอกจากข้าวของทรัพย์สินเสียหายแล้วเนี่ยยังส่งผลไปถึงชีวิตคนชีวิตสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงปศุสัตว์อีกมากมายจนไม่สามารถนับจำนวนได้ครบถ้วนในเวลาอันใกล้จากการศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันตกนี่นะครับ <im it> เขาจะมีการเตรียมการรับมือกักบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นระบบชัดเจนมาก มีการพูดกันถึงประเด็นเรื่อง n a t u r a l disaster projection หรือว่าการป้องกันภัยอันตรายจากความวิบัติโดยธรรมชาติมีการฝึกอบรมให้เตรียมรับมือกับเหตุภัยพิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนฝึกให้เตรียมพร้อมก่อนจะประสบกับภัยพิบัติแล้วก็ยังฝึกอบรมด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไง จะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อลดความสูญเสียลดความเสียหายและเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. การฟื้นฟูกิจาการก็ตาม mm hmm. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการฟื mm ้นฟูธุรกิจการฟื้นฟูสุขภาพกาย mm hmm. สุขภาพ,าภาพจิต จะทำอย่างไรและต้องทำอย่างทันท่วงทีด้วยเพื่อให้สามารถกลับไปอยู่ในสภาพที่เป็นปกติได้รวดเร็วที่สุดนะครับไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าการเกิดภัยพิบัติต่างๆในทางธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็ได้แล้วก็ได้ทุกเมื่อนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและผลกระทบด้านลบของภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ฝึกได้อบรมได้ครับ เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดและย้ําว่ามนุษย์สามารถถูกฝึกอบรมให้เอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้นะครับถ้าหากว่าได้รับการฝึกอบรมที่ดีและก็ถูกต้องตามหลักวิชาการและก็หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและทันการนะครับอาจจะมีคําถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่เตือนภัยพิบัติให้กับประชาชนได้รับทราบหรือไม่คําตอบคือมีครับมี หน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงก็คือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยยังไงล่ะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีหน่วยงานอื่นๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยพิบัติล่วงหน้านะครับโดยเรามีระบบที่เรียกว่า early warning system เพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยล่วงหน้ากรณีเกิดเหตุน้ําหลากและดินถลม่มโดยมีชื่อหน่วยงานดังต่อไปนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ํา กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาและก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งหมด1 0หน่วยงานด้วยกันแต่คำถามคือว่า น่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ประชาชนได้รับทราบก่อนจะเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มแข็งเข้มงวดแล้วก็เอาจริงเอาจังมากน้อยขนาดไหนละครับทําไมถึงได้เกิดคําถามแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารเสียงดา่าทอหน่วยงานต่างๆเสมอๆหลังจากที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรมาจากประชาชนเนี่ยไม่รับฟังคําเตือน หรือว่าประชาชนไม่ทราบคําเตือนหรือว่าประชาชนเนี่ยไม่เชื่อคําเตือนกันแน่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เตือนภัยก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแล้วก็ปลัดกระทรวงเหล่านั้นเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดมีความรับผิดชอบในหน้าที่มากน้อยขนาดไหน หรือว่ามาเกิดเหตุภัยพิบัติแล้วเนี่ยต่างก็ผลักภาระให้ประชาชนหรือไม่กระโยนความผิดให้กับลูกน้องในหน่วยงานนั้นๆต้องถามย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุน้ําท่วมและภัยพิบัติครั้งรุนแรงมากที่สุดในรอบ50ถึง60ปีที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่แม่สายเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการต่างๆของไทยเนี่ยได้ทําหน้าที่เข้มแข็งเพียงพอแล้วหรือยงังแจ้งเตือนชาวบ้านอย่างจริงๆจังจแล้วหรือยงัง แต่เท่าที่ชาวบ้านผู้ประสบอ,อุทกภัยบอกนี่ก็คือไม่มีคําเตือนใดๆทั้งสิ้นเน้นย้ําให้ชาวบ้านต้องระมัดระวังตัวเพื่อให้รอดพ้นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นย้ํานะครับว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยบอกว่าไม่มีคําเตือนใดๆจากทางการให้ระมัดระวังว่าจะเกิดภัยพิบัติร,ร้ายแรงอย่างที่ปรากฏแต่พอจะได้ยินข่าวจากวิทยุบ้างว่ากรมตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าจะมีฝนตกหนัก แล้วก็มีน้าไหลหลา,ลากแต่ก็ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอันตรายสูงสุดมีน้าซ้ำเนี่ยนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันทีดีนะครับโชคดีที่เรามีทหารจากเหล่าทัพต่างๆเนี่ยไปคอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ยังมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชนดารานักแสดงนักร้องและก็หน่วยงานสงเคราะห์ บรรเทาภัยจากภาคเอกชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแต่คำถามก็คือว่าแล้วหน่วยงานโดยตรงที่จะต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมอันเลวร้ายของชาวบ้านเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับไปทำอะไรกันอยู่ครับทำไมไม่ทำหน้าที่ให้เคร่งครัดล่ะครับแถมเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้ข้อมูลเรื่องที่พักหรือว่าที่หลบภัยที่สงเคราะห์กับผู้ประสบภัยอีกต่างหาก ชาวบ้านบอกว่าไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเลยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ได้รับความช่วยเหลือแบบฉุกละหุกเร่งด่วนจากทหารและก็องค์กรเอกชนและภาคประชาชนด้วยกันเองเท่านั้นแหละครับไม่ต้องไปถามถึงนักการเมืองในพื้นที่นะครับเพราะว่าไม่มีนักการเมืองหน้าไหนนี่จะโผล่หัวไปช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเลยส่วนบรรดารัฐมนตรีที่ลงไปพื้นที่เนี่ยก็ดูเสมือนว่าไปเพื่อสร้างภาพเท่านั้นแหละครับ สร้างภาพและก็สร้างข่าวให้กับตนเองมากกว่าไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างจริงๆจ,จังๆส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นชาวบ้านผู้ประสบภัยบอกว่าลืมไปได้เลยครับเพราะในยามที่ชาวบ้านตกอยู่ในท่ามกลางวิกฤตการณ์แสนสาหัสเนี่ยนายกรัฐมนตรีกลับบอกว่าให้รอให้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อนและยังบอกอีกว่ารอให้น้ําลดก่อนแล้วจะไปพบชาวบ้านผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยเดี่ยบอกว่า คำพูดทุกคำพูดของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของผู้ประสบภัยพิบัตินั่นคือการบ่งบอกถึงระดับสติปัญญาและความรับผิดชอบต่อสังคมของนายกรัฐมนตรีไนดะ้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับในเมื่อมีสติปัญญาและความรับผิดชอบน้อยเนี่ยถึงได้พูดแล้วก็แสดงออกอย่างที่เป็นข่าวออกมาผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยบอกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนอย่างไร แต่ว่าการเตือนภัยการบอกให้ระวังภัยและการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบโดยตรงและไม่มีทางปฏิเสธได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังจะต้องมีสถานที่สําหรับรองรับผู้ประสบภัยให้ทันการทันเวลาอีกด้วยไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติร,ร้ายแรงแต่ละครั้งแต่ละครั้งผู้ประสบภัยก็ได้แต่พบว่าเป็นการเล่นละครตบตายชาวบ้านของนักการเมืองของรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรีทุกครั้งไปชาวบ้านผู้ประสบภัยในยฝากบอกด้วยนะครับว่าการสร้างภาพเล่นละครตบตาคนด้วยการผัดข้าวผัดเนี่ยมันคือการจงใจแสดงความโง่เขลาและก็ความไร้สติปัญญาของรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและก็ของนักการเมืองผู้ประสบภัยพิบัติเี่ยบอกว่าเลิกเล่นละครฉากงง่ๆด้วยการผัดข้าวผัดสถีนะครับชาวบ้านเขาไม่จะรอกินข้าวผัดสร้างภาพจากนักการเมืองนะครับ แต่ชาวบ้านเนี่ยต้องการแจ้งเตือนภัยที่เป็นกิจจลักษณะมีสาระมีข้อมูลครบถ้วนมากกว่าเพราะมันจะช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยรอดพ้นจากความตายและความเสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดและนายกรัฐมนตรีจะต้องกลับไปสํารวจตัวเองด้วยนะครับว่าเวลาที่ชาวบ้านเ้าประสบภัยพิบัติขัข้นรุนแรงเนี่ยนายกรัฐมนตรีควรจะต้องทําอะไรเป็นลําดับแรก ไม่ใช่บอกอย่างไร้สติว่ายัางไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยรอไปก่อนน้ำลดแล้วจะไปช่วยพูดทำไมครับ